killing him will risk eternal war. He's coming for the surface world.ตามมาด้วยคำถามเดิมครับคำถามที่ค้างคามาจากตัวอย่างแรกครับใครจะเป็นแบล็คแพนเธอร์คนต่อไปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder ครับรายการที่เราจะหยิบเอาตัวอย่างที่เพิ่งจะออกมาใหม่ล่าสุดครับเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยเอามาดูเอามา Reaction กันแล้วก็เอามาพูดถึงรายละเอียดที่อยู่ในตัวอย่างนั้นๆกันนะครับว่ามันมีจุดไหนตรงไหนน่าสนใจบ้างนะครับเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนจะไปดูหนังเรื่องนั้นๆในโรงภาพยนตร์นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับกับ Trailer Reaction เรามาพร้อมกับตัวอย่างที่2ของหนังภาค2จาก Marvel Cinematic Universe ครับภาพยนตร์ที่ผมว่าคนทั่วโลกรอคอยครับกับ Black Panther Wakanda Forever นั่นเองครับในตัวอย่าง Wakanda Forever ตัวอย่างแรกนะครับที่ปล่อยออกมาครับค่อนข้างจะเป็นการยืนยัน 100% นะครับว่าทีมผู้สร้างเนี่ยตัดสินใจให้ตัวละครทีชาร่าเสียชีวิตแบบที่ Chadwick Boseman เสียชีวิตไปแล้วครับโดยอันนี้เนี่ยตัวเควินไฟกีบอกตรงๆครับว่าจะไม่มีการรีแคสต์หรือว่าหาคนอื่นมาแสดงแทนเพราะว่ามันเร็วเกินไปเควินไฟกีอ้างคำพูดของสแตนลีย์นะครับว่าหนังมาร์เวลเนี่ยควรจะสะท้อนความเป็นไปนอกจอด้วยส่วนตัวผู้กำกับเองนะครับคนที่ก่อร่างสร้างแบล็กแพนเธอร์ขึ้นมาอย่างแรนด์คุกเลอร์เองก็เคยเปรยครับว่าตอนที่แชดวิกบอสแมนเสียชีวิตไปเนี่ยเจ้าตัวเคยเกือบจะตัดสินใจไม่ใช่หยุดทำแบล็กแพนเธอร์นะครับแต่เกือบจะตัดสินใจเลิกทำหนังออกจากวงการไปเลยด้วยซ้ำไปครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าคิดไม่ออกเหมือนกันครับว่าจะมีแรงแล้วก็มีกำลังใจกลับมาทำงานแบบ Black Panther ได้อีกหรือเปล่าครับจนกระทั่งสุดท้ายเจ้าตัวคิดได้ครับว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทำงานต่อไปให้มันดีกว่าหนังภาคแรกก็แล้วกันมันจึงออกมาเป็น Black Panther Wakanda Forever ครับตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมามีการเปิดเผยตัวละครใหม่นะครับอย่างเนโมนะครับแล้วก็มีการเปิดให้เราเห็นว่าเราจะได้เห็นแบล็คแพนเธอร์คนใหม่ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครดังนั้นเราไปดูพร้อมๆกันว่าในตัวอย่างที่2ของแบล็คแพนเธอร์วากานดาฟอร์เอเวอร์เขาจะให้เราดูอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันครับแค่เห็นโลโก้ Marvel Studio ก็เป็นภาพงานศพอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เนเมอร์กับเนมอร์กับวัฒนธรรมของเขา Only the most broken people สุริ can be great leaders โหเพลงโคตรเจ๋งไงคุกคานนี่นี่เองปีกที่เขาพูดถึงกันโอ้ตัวอย่างนี้เป็นเนมอร์เต็มๆเลยครับโอ้เพลงดีมากเลยอ่ะโอ้โหไอรอนฮาร์ดLet's go Show them who we are เต็มโอ้ผมชอบเพลงประกอบมากเลยอะ9พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์และนี่แหละครับตัวอย่าง Black Panther Wakanda Forever ตัวอย่างที่2นะครับเรามาย้อนถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่อยู่ในตัวอย่างที่เราได้เห็นกันไปบ้างดีกว่านะครับอ
be the most broken people.ตัวอย่างนี้ระบุชัดๆเลยครับว่าถ้า Black Panther คือราชาเสือดำ Namor ก็คือเทพเจ้ามังกรครับในตัวอย่างนี้นะครับสื่อภาพลักษณ์ของ Namor ในลักษณะที่หนังนำเสนอ Namor ในแบบของเทพเจ้ามังกรของชาวอินคาครับโดยตัวละครเอ็มบาคุในเรื่องนะครับอธิบายว่าชาวน้ำเนี่ยไม่ได้เรียก Namor ว่า Namor แต่เขาเรียกว่าคุคุคาน They call him Kukulซึ่งนั่นก็คือพญามังกรนั่นเองครับโดยคุคุคานนะครับไม่ได้เป็นมังกรแบบดราก้อนเหมือนฝรั่งครับแต่เป็นมังกรแบบที่ผมว่าคนไทยเราน่าจะคุ้นเคยดีครับเพราะเป็นมังกรที่มีลำตัวยาวคล้ายๆพญานาคหรือว่าคล้ายๆมังกรจีนนั่นเองครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น Serpent Feather นะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชันไทยก็เรียกว่าเป็นเทพนาคาขนนกครับแล้วทำไมต้องมีขนนกในตัวอย่างมีคำตอบครับก็เพราะว่านอกจากจะอยู่ในน้ำได้เนี่ยเนมอร์บินได้ด้วยครับด้วยปีกที่ข้อเท้าของเขาซึ่งเป็นไอเดียที่มาตั้งแต่การ์ตูนต้นฉบับนะครับแน่นอนว่าไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือสงครามระหว่างทาโลกันกับวากันดานั่นเองครับตอนนี้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเผ่าชาวน้ำของเนมอร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นชาวแอตแลนติสแต่จะเป็นดินแดนที่เรียกกันว่าทาโลกันครับซึ่งแปลเป็นไทยว่าดินแดนหรือว่าเมืองสวรรค์นั่นเองครับโดยเนมอร์เนี่ยมีไม้เด็ดอยู่ตรงการใช้คลื่นยักษ์ถล่มแล้วก็จมวากันดาลงไปใต้น้ำเลยครับในตัวอย่างนี้นอกจากเราจะได้เห็นเนมอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะครับในหนังภาคนี้วากันดาฟอร์เอเวอร์จะมีพันธมิตรที่เป็นไอออนฮาร์ทครับซูเปอร์ฮีโร่เกราะเหล็กคนใหม่ที่เหมือนกันจะมาแทนที่ไอออนแมนนั่นเองครับดูจากตัวอย่างนะครับไอออนฮาร์ทหรือว่าลิลลี่วิลเลียมส์นะครับสร้างชุดเกราะแบบที่โทนี่สตาร์คเคยทำมีฉากที่คล้ายๆกันหลายๆฉากอยู่ในตัวอย่างนี้ครับแต่ตัวอย่างหนังก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชุดเกราะของไอออนฮาร์ทให้เราเห็นเต็มๆเหมือนเดิมครับตามมาด้วยคำถามเดิมครับคำถามที่ค้างคามาจากตัวอย่างแรกครับใครจะเป็น Black Panther คนต่อไปซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สุดนะครับกับ Black Panther คนใหม่ครับซึ่งตอนนี้คอนเฟิร์ม 100% ครับว่า Black Panther คนใหม่ต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆแล้วก็มีการเปิดเผยกันออกมาให้เห็นโฉมกันเต็มๆเป็นครั้งแรกครับทำให้ตอนนี้มีแคนดิเดต2คนนะครับที่เป็น Black Panther ได้ครับคนแรกก็คือเนเกียสายลับของกลุ่มวากันดานั่นเองครับจุดขายก็คือนักแสดงอย่างลูปิต้ายองโกเนี่ยเป็นที่นิยมของคนดูฝั่งอเมริกามากๆนะครับแล้วก็เป็นคนผิวดำที่สวยมากครับแถมตัวละครตัวนี้ยังเป็นคนรักเก่าของทีชาร่าด้วยครับแต่ปัญหาก็คือตัวละครเนเกียเนี่ยออกมาในตัวอย่างน้อยมากเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นครับส่วนคนที่2ครับก็คือแคนดิเดตที่เป็นตัวเต็งแล้วก็หลายๆคนคิดว่าเธอน่าจะกลายเป็นแบล็คแพนเธอร์นั่นก็คือน้องสาวของกษัตริย์ทีชาร่าซูรีนั่นเองครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยซูรีเป็นแบล็คแพนเธอร์ได้เหมาะมากครับในตัวต้นฉบับเธอก็เคยเป็นแบล็คแพนเธอร์มาแล้วแต่จุดอ่อนที่จะทำให้เธอเป็นแบล็คแพนเธอร์ไม่ได้ก็คือปัญหานอกกองถ่ายของลิซิเทียไรท์เนี่ยมันเยอะมากครับโดยเฉพาะจุดยืนเรื่องไม่ฉีดวัคซีนตอนนั้นเนี่ยมันทำลายภาพลักษณ์ของลิซิเทียไรท์ไปมากพอสมควรครับแต่ในตัวอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่แบล็คแพนเธอร์จะเป็นซูรีเพราะว่าอาวุธของแบล็คแพนเธอร์ตัวใหม่แล้วก็รอยบนใบหน้าเนี่ยมันก็คล้ายใบหน้าของซูรีนั่นเองครับความเป็นไปได้มันจะออกหน้าไหนได้บ้างผมบอกแบบนี้ครับว่าลูปิต้ายองโกเนี่ยปรากฏตัวในตัวอย่างน้อยมากเพียงแค่ฉากเดียวที่ปรากฏตัวน้อย1เป็นเพราะว่าบทน้อยจริงๆไม่ได้มีความสำคัญแล้วสำหรับตัวละครเนเกียในหนังภาคนี้หรือว่า2Marvel Cinematic หรือว่า Marvel Studio ทำเหมือนเดิมครับสับขาหลอกเราหรือความเป็นไปได้ที่3ก็คืออาจจะไม่ได้เป็นซูริหรืออาจจะไม่ได้เป็นเนเกียไปเลยก็ได้ครับอาจจะเป็นคนอื่นไปเลยหรือมากกว่านั้นก็คือเราอาจจะได้เห็นแบล็คแพนเธอร์มากกว่า1คนอยู่ในนั้นครับเพราะในตัวอย่างเนี่ยดูพยายามจงใจเกินไปครับว่าให้คนดูรู้สึกว่าแบล็คแพนเธอร์คนใหม่จะต้องเป็นซูริคือปกติเนี่ย Marvel Cinematic Universe ไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้ครับขณะที่คนดูเองเนี่ยดูแล้วก็เดาออกกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับว่า No Way Home จะมีสไปเดอร์แมน3คนเนี่ย Marvel ยังให้คนดูไปรู้กันในโรงแบบ 100% เต็มเลยครับที่สำคัญดาราในเรื่องเป็นคนบอกเองครับว่าที่เดาๆกันมาเนี่ยยังไม่มีอะไรถูกเลยดังนั้นไปดูกันในโรงภาพยนตร์ดีกว่าครับดังนั้นคำตอบของคำถามนี้จะเป็นอย่างไรผมว่าอันนี้เอาจริงๆแล้วสุดท้ายเราคงต้องไปหาคำตอบกันในโรงภาพยนตร์ครับThey have lost their protector.
และนี่แหละครับตัวอย่างที่2ของ Black Panther Wakanda Forever นะครับกับ Trailer Reaction ครับตัวอย่างที่เราหยิบมา Reaction เอามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันน่าสนใจแบบไหนอย่างไรแต่ว่าหนังเรื่องนี้คงไม่ต้องโฆษณากันแล้วนะครับว่ามันน่าสนใจตรงไหนอย่างไรนะครับเอาวันฉายมาเลยดีกว่าอดใจที่จะดูแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับสำหรับ Black Panther Wakanda Forever ครับผมเชื่อว่า Marvel Cinematic Universe คงจะปล่อยสื่อในการประชาสัมพันธ์อะไรออกมาอีกรัวๆก่อนที่หนังจะเข้าฉายนะครับแล้วก็คงจะไม่มีอะไรออกมาแบบเหมือนในกิ้งก่าใน No Way Home อีกแล้วนะครับแต่ขอเอาไว้เหมือนเดิมเพราะว่าขออย่าเปิดเผยอะไรมากไปกว่านี้เลยขอเราไปรู้ทุกอย่างในโรงภาพยนตร์ดีกว่านะเพราะว่าตามตัวอย่างที่ออกมาต้องบอกว่าทรงดีมากๆครับสำหรับ Wakanda Forever ตัวหนังที่จริงออกมาขอให้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เต็มไปด้วยความประทับใจเหมือนกับที่ตัวอย่างทำได้ก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือ Trailer Reaction กับ Black Panther Wakanda Forever นะครับกับผมจีนวิวไฟเดอร์ใครอยากจะติดตามเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์แบบนี้นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับสำหรับ Trailer Reaction ตัวหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับว่าคุณอยากจะเห็นเรื่องอะไรสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวฟิเลอร์ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ